ละค่ะแล้วเกาะติดเวทีสุดท้ายนะก่อนที่จะไปสู่การลงคะแนนเสียงเมื่อสักครู่นี้คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยปลุกกระแสแลนสไลด์บนเวทีของเพื่อไทยด้วยประโยคที่พูดถึงคุณทักษิณนะบอกว่าก่อนจะมาที่นี่ดิฉันได้คุยกับคุณพ่อท่านบอกว่าท่านอยากจะกลับมาท่านพูดกับดิฉันว่าถ้าพ่อกลับมาติดคุกแล้วอยู่ในคุกเพื่อไทยเป็นรัฐบาลหากจะขอคำแนะนำมันสมองของท่านจะทำให้ไทยผ่านพ้นวิกฤตไปได้ท่านทำการเมืองมาสมัยไทยรักไทยได้แรงสนับสนุนไม่เคยลืมบุญคุณของประชาชนนะเขาพูดอย่างนี้นะก็เลยเป็นที่มาของพาดหัวบอกว่าอุ๊งอิ๊งปลุกแลนสไลด์พาเพื่อไทยเข้าทำเนียบบอกทักษิณพร้อมกลับมาติดคุกไม่ใช่ไปปรึกษาได้ไงคุณต้องไปเยี่ยมทุกวันจะได้คำปรึกษา คำถามคือถ้าสมมติว่าต้องรอคำแนะนำจากทักษิณแล้วจะมาเป็นรัฐบาลทำไมฮะมันควรจะคัดคนที่มันมีมันสมองมาโดยไม่ต้องไปยืมมันสมองคนอื่นไหมอ่ะฮะก็บอกแล้วว่าตัวเขาพวกที่สองคนนี้ไม่เป็นนายกตัวจริงไงไม่ใช่นายกตัวจริงต้องมีตัวจริงๆแล้วต้องลงสมุดเยี่ยมทุกวันเลยอย่างเงี้ยคือดีไม่ดีให้ยืมโทรศัพท์อย่างเงี้ยเออขอยืมโทรศัพท์เหมือนพักคมเหรอเป็นอย่างนั้นเลยนะสั่งให้ลูกวัดไปขนถ่ายสมบัติเนี่ยโอ้ตายปวดหัวเอออ่ะนี่แล้วคือมันจะเป็นมันภาพที่เรารู้ไม่ออกว่าหลังเลือกตั้งมันจะเป็นยังไงเนาะกกต.จะสามารถรับรองผลการเลือกตั้งได้ไหมได้ไหมใช่ไหมจะวุ่นวายเพราะคุณพิยุทธ์ไม่สนใจว่ายังไงกูก็อยู่ต่ออุ้ยได้นี่ไงก็บอกไม่ใช่ว่าวันนี้ขึ้นประสัยเวทีคนสุดท้ายนะจริงแต่ผมยืนแค่ไม่อีกหลายวันอย่างน้อยกกต.รักษาการรักษาการรักษาการเขาต่ออีกนานถ้ามีเหตุที่การเลือกเป็นโมฆะเขาอยู่ต่อสบายสบายอุ้ยจะมาโมฆะอะไรเอ้าก็มันมีการเกิดการโกงขึ้นมาอย่างมากมายต้องเลือกตั้งซ่อมเนี่ยอย่างนั้นไปดูหน่อยเวทีตอนนี้กำลังขึ้นเวทีอยู่สำหรับลุงตู่ป้ายไฟเพียบนะศูนย์สิริกิติ์เนืองแน่นไปฟังบางช่วงบางตอนนะคะที่ลุงตู่พูดบนเวทีเนี่ยค่ะขอบคุณครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนนะครับผมเองและทุกคนของพรรครวมไทยสร้างชาติและผมคิดว่าทุกคนในห้องนี้คิดเหมือนผมเราต้องยอมรับว่าวันนี้ประเทศไทยได้เปลี่ยนไปกว่าเดิมมากแล้วในสิ่งที่ก้าวหน้าสิ่งที่เจริญเติบโตขึ้นแน่นอนคนจำนวนมาก70ล้านคนไม่ใช่น้อยๆยังมีคนที่ยากลำบากอยู่ยังมีคนที่เดือดร้อนอยู่เราจะต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความรักความสามัคคีจะเป็นบ่อเกิดของความสำเร็จให้กับพวกเราทุกคนวันนี้ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าประเทศไทยของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งถึงการพัฒนาของประเทศไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพื่อกลับไปสู่ปัญหากลับไปสู่ความเดือดร้อนกลับไปสู่ความไม่สงบสันติเราต้องทำให้ประเทศไทยนั้นเดินหน้าไปต่อให้ดีที่สุดให้สงบที่สุดด้วยความรักที่มอบให้แก่กันเราไม่ใช่ศัตรูกันผมไม่ใช่ศัตรูของใครทุกคนเราไม่ใช่ศัตรูของใครเราต้องให้อภัยซึ่งกันและกันในทุกๆเรื่องทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยได้เดินไปข้างหน้าการเปลี่ยนแปลงในวันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งหน้าไปสู่การพัฒนาถ้าก็ได้ฟังแล้วในเรื่องของการที่จะทำยังไงให้เรามีรายได้สูงขึ้นมีการลงทุนมากขึ้นมีชาวต่างประเทศมาใช้เงินในบ้านเราให้มากขึ้นด้วยการลงทุนต่างๆใหม่ๆของเราขึ้นมานั่นคือความก้าวหน้านั่นคือการยอมรับจากต่างประเทศเราอยู่ประเทศเดียวในโลกไม่ได้เราต้องอยู่ร่วมกันผมต้องรักษาสมดุลเรื่องนี้ไว้ให้ได้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่ารักประเทศที่น่าอยู่เป็นประเทศที่คนชาวต่างประเทศอยากจะมาเยี่ยมเยือนวันนี้สนามบินทุกสนามบินคนแน่นทุกวันเครื่องบินหลายร้อยเที่ยวต่อวันแล้วเดือนหน้าก็จะมีจากประเทศจีนมาสัปดาห์ละ400กว่าเที่ยวแล้วเราจะบอกว่าประเทศไทยไม่เปลี่ยนแปลงได้อย่างไรวันนี้เรามีรอยยิ้มผมต้องการให้รอยยิ้มเหล่านี้เป็นรอยยิ้มของคนทั้งประเทศที่มองไปในทิศทางที่มันมองการพัฒนามองความก้าวหน้า
อย่าไปสร้างความขัดแย้งซึ่งกันและกันโดยเด็ดขาดก่อนหน้านี้ลุงตู่เนี่ยให้สัมภาษณ์ก่อนจะขึ้นเวทีนักข่าวเข้าไปถามนะคะว่ามั่นใจแค่ไหนนะในศึกบนเวทีใหญ่ครั้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งเนี่ยเขาบอกว่ามั่นใจทุกวันบอกช้างศึกวันนี้เป็นยังไงบ้างพลเอกประยุทธ์บอกว่าช้างศึกกำลังเข้าแถวอยู่ว่างั้นเมื่อถามว่ามั่นใจว่าจะมีคนออกมาช่วยรบเท่าไหร่นะบอกฉันไม่ได้รบกับใครนี่จะรบกับใครล่ะทำเพื่อประชาชนจะไปรบกับใครนะก็เป็นช่วงที่ให้สัมภาษณ์ขณะนั่งรถกอล์ฟจากห้องรับรองเพื่อไปเข้าด้านหลังเวทีขึ้นเวทีปราศัยซึ่งเวทีใหญ่มากนะแล้วก็โอ้โหคนมากันเนืองแน่นมีคำถามเดียวนะว่าอะไรถ้าคุณชีวิตไปเจอจะเจอไหมฮะเขาเดินหนีตั้งแต่ที่นู่นแล้วคนเดินหนีตั้งแต่ที่นู่นแล้วพร้อมที่ไปเจอปัญหาทุกอย่างนะถ้าคุณชูวิทย์ไปเจอเนี่ยมันจะพร้อมไปเจอวันนี้เลยเขาเดินหนีตั้งแต่วันนั้นแล้วที่เขาใช่ทำไมไม่พร้อมเจอชูวิทย์เพราะอะไรอ่ะฮะไม่ได้เดี๋ยวคิดว่าเป็นพวกเดียวกันก็ใช่ไงทำไมเดี๋ยวสิจะให้ตอบไงดีเดี๋ยวคือผมมักจะมีคำถามที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาเลยนะคำถามว่าทำไมคุณถ้าคุณสมศักดิ์กับคุณสุริยะเชื่อมั่นในการนำของท่านนะเขาหนีท่านไปอยู่พรรคอื่นทำไมหนีไปทำไมใช่ไหมเพราะอะไรก็ก่อนหน้านี้บนเวทีก็มีหลายท่านนะที่ขึ้นเช่นคุณสลันวุฒนะพี่หนวดคุณสลันวุฒสลันเกตก็ขึ้นไปยกลุงตู่บอกว่าเป็นของจริงเป็นโจรกลับใจใครเป็นโจรกลับใจฮะใครเป็นโจรกลับใจเขาบอกว่าตัวเองเป็นโจรกลับใจตัวเองอ่ะสลันวุฒไม่จริงไม่จริงหรอกเขาไม่ได้เป็นโจรไม่หรือเขายังไม่ได้จับกลับใจพี่จะพูดว่าอะไรคือเขายังไม่เป็นโจรอ๋อเหรอเราคิดว่าพี่จะพูดว่าเขายังไม่กลับใจจะไปยอมรับตัวเองเป็นโจรได้ยังไงต้องคนก็กล่าวหาเขาบอกว่าเขาเป็นโจรกลับใจเพราะว่าในสภาเนี่ยสารภาพเลยว่าจ้องจะเล่นงานแต่ลุงตู่แล้วไงจะประหัตประหารด้วยคำพูดหลายครั้งเพราะอะไรเพราะอะไรต้องเปลี่ยนใจเพราะอะไรจะให้ตอบได้ไงไม่ได้อยู่ร่วมรับด้วยน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอ๋อไม่รู้สิน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเขาเห็นคุณงามความดีหรือเปล่าเขามายกครัวเลยนะลูกสาวเขาก็มาด้วยจริงป่ะอืมก็ถือว่าให้บทบาทเยอะนะเพราะว่าก็ให้ขึ้นไปปราศัยบนเวทีด้วยก็แน่นอนสิเพราะว่าเพราะค่าตัวแพงเหรอคือไม่ใช่ยังไงงงมาทั้งทีต้องใช้คุ้มไงอ๋อฮะต้องใช้คุ้มเออคือขึ้นไปสารภาพบาปบนเวทีนี่ก็ถือว่าคุณต้องมีความกล้าหาญพอสมควรนะค่ะเพราะว่าคลิปเก่าคุณเล่นงานคุณตู่มากี่ปี 3-4 ปีใช่ไหมแล้วจู่ๆขึ้นบอกว่าตอนนี้คุณกลายเป็นคนดีแล้วทำไมคุณเป็นคนอย่างนี้ไปได้นะจนเป็นคนดีมันต้องผ่านวิธีกรรมล้างบาปกันนะเออรับโทษหรือยังหรือรับอะไรไปได้ยังแล้วหลังจากนั้นก็มีหลายท่านนะที่ขึ้นไปนะยกตัวอย่างเช่นธนาของคุณธนากรก็ขึ้นบนเวทีบ่าวหนึ่งบ่าวหนึ่งบ่าวหนึ่งลั่นธนากรอวยประยุทธ์ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์โอ้โหนะลั่นทุบหม้อข้าวตัวเองไม่แบ่งใจให้ใครส่วนทางด้านของคุณไตรลงการันตีว่า8ปีอุ๊ยใช้คำนี้เลยไม่เคยแดกเขียนอย่างนี้จริงอะไรนะ8ปีไม่เคยแดกเดี๋ยวน้องขอดูนิดนึงนะไม่เคยแดกใครแดกอ่ะ8ปีไม่เคยแดกไม่คบคนชั่วเอาคำพูดของคุณไตรลงนะเดี๋ยวฉันก๊อปมาคำต่อคำแล้วพวกนี้ไปอยู่ด้วยไงอ่ะฮะบอกคุณไปยุ่งไปคบคนชั่วแล้วพวกนี้ไปอยู่ด้วยไงเดี๋ยวสิเขาเป็นคนดีสิเขาต้องไปอยู่ด้วยกันอ่ะไม่ใช่คุณมารับประกันว่าคุณประยุทธ์ไม่คบคนชั่วแล้วพวกคุณเหล่านี้ต้องไปอยู่เขาได้ไงนี่คุณไตรลงพูดบอกว่าวันที่14นี้เป็นโอกาสเดียวใน4ปีที่พี่น้องจะตอบแทนคุณแผ่นดินโดยป้องกันคนชั่วไม่ให้เข้าสภาส่งเสริมคนดีให้เข้าสภาเลือกรัฐบาลที่ดีเลือกนายกที่ดีพิสูจน์ง่าย8ปีที่ผ่านมาไม่เคยแดกเลยใช้คำนี้อันนี้ที่ฉันไม่ได้พูดเองนะคะใครคุณไตรลงพูดค่ะคือไม่ได้แดกเลยคือตัวเขาเองหรือว่ารัฐบาลหรือไงเขาพูดถึงพลเอกประยุทธ์และคนอื่นอ่ะไม่รู้ถ้าคุณในรัฐบาลเขาได้แดกไหมเงี้ยเขาอาจจะไม่รู้สิมีคนแดกแทนไหมเงี้ยแรงมากเลยเนาะสมัยนี้มันมีโนมินีโนมินีนะพี่เรารู้กันอยู่ว่าเป็นอะไรใช่ไหมคุณยังบอกว่าเฮ้ยคุณจะไปตั้งโต๊ะเก็บเงินเองได้ยังไงล่ะเขาก็มาแบบถึงพริกถึงขลิงทุกรอบแล้วคือรัฐมนตรีทุกคนจะมีคนต้อนรับเสียอยู่คนรับงานอยู่บอกเฮ้ยกระเป๋าไว้ข้างหน้าห้องนี่ครับไม่ต้องเอาไว้ให้ท่านหรอกเดี๋ยวผู้จัดการเองโอ้ตายเรื่องนี้ท่านไม่รับหรอกเออแรงมากมีไม่เคยแดกด้วยแรงมากไม่ได้แดกเลยเหรอแรงมากนะคือเขามาแดกเขาเหมือบเหมือนกันไหมฮะแดกเขาเหมือบเหมือนกันไหมเขาเหมือบเยอะกว่าเขาเหมือบมันเยอะกว่าใช่ไหมถ้าเรากินเราต้องกินจานเล็กๆไงถ้าเขาเหมือบคือเยอะกินกับแดกนี่มึงมากินแบ
กินในนี้นะถ้าเป็นคำหยาบก็คือมุมมามโอ้เขาเหมือนมันต้องนี่เลยเออเออแต่ถ้ากินธรรมดาอาจจะสุภาพเรียบร้อยเออใช่แต่บางคนใช้สูบเอาเป็นอย่างนี้นะเออเอออ่ะต่อไปคือเขาใช้ภาษาแบบให้กินใจชาวบ้านว่าจริงป่ะรับประกันไม่นะเดี๋ยวนี้เขาความกินใจไม่ต้องใช้ภาษาแบบนี้นะจริงพี่มันยังไงคือภาษาเขาเป็นคนโบราณมันดิบดิบนะภาษาโบราณมันดิบดิบเป็นโบราณเขาบอกคราวนี้เราบอกต้องเลือกพักไทยต้องไทยไม่ได้เดี๋ยวนี้คนไม่กินดิบแล้วก็กินสุกกันเออใช่ใช่ไปทำให้สุกมาก่อนมีประตูจีดเยอะใช่ไหมไปต่อไปต่อเรามีพักก้าวไกลไหมฮะก้าวไกลนี้ก็มีทางด้านของคุณพิธานะซึ่งโอ้โหเขาก็มีการปล่อยเพลย์ลิสต์คลิปภาษามือนะสำหรับผู้ที่พิการนะและใช้ภาษามือในการติดตามพักเพื่อแปลสดภาษามือในเวทีปลาสายใหญ่เย็นนี้ด้วยนะแล้วเขาก็มีนี่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 บรรยากาศเขาพยายามจะทำให้ทัชใจวัยรุ่นอ่ะซึ่งกินอะไรบะหมี่อ่ะกินบะหมี่ก้าวไกลรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าฮะเข้าขึ้นเวทีกันกี่โมงอ๋อตอนนี้ธนาธรขึ้นอยู่เอาไปฟังช่วงหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวจะมีประชาธิปไตยนะค่ะคนที่กำลังคนเมืองต้องพูดกันเขาหน่อยนะไม่ได้นะค่ะปลายของคุณธีรชัยนำมาซึ่งวาทะอมตะมันคือแป้งจำได้ไหมครับรังสิมันโรมอภิปรายในสภาครับเรื่องยาเสพติดเหมือนกันจำได้ไหมครับสวทรงเอจำได้ไหมครับนี่ไงครับถ้าเรายังเชื่อว่าไอ้ที่รัฐมนตรีคนนั้นเนี่ยขนไปออสเตรเลียเนี่ยมันคือแป้งเนี่ยจะจัดการยาเสพติดได้ยังไงประเทศนี้แล้วมีคนเชื่อจริงๆเหรอว่ามันคือแป้งขนแป้งไปออสเตรเลีย10กว่าโลก้าวไกลนี่เขาเปิดประตูให้แฟนๆเขาเข้าไป 15:30 นนะก็สังเกตได้ว่าเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่คนวัยทำงานเขาบอกว่าชั่วโมงเดียวเนี่ยชั้น1ก็เต็มเลยนะแล้วก็ช่วง 17:00 นเนี่ยเต็มทุกเก้าอี้นะคะมีการติดตั้งจอ LED ข้างในบรรยากาศก็มีการแจกธงสีส้มนะคะแล้วก็มี 18:00 นพิธาขึ้นไปแล้วใช่มั้แล้วก็มีธนาธรแล้วก็จะมีปิยบุตรด้วยนะโอ้โหมากันจัดเต็มมากรวมถึงช่อพรรณิกาด้วยที่จะขึ้นเวทีปราศัยเราเลยไม่ได้เห็นช่วงพิธาขึ้นนะก็จะเป็นบรรยากาศคล้ายๆกับก่อนหน้านี้ที่ไปจัดที่วัยรุ่นไปอ่ะนะคนเยอะไหมฮะก็เยอะอยู่ทุกพักนั่นแหละที่เราเห็นน่ะนะทุกพักก็มีเยอะอันนี้เขาขึ้นไปธนาธรเป็นอะไรเป็นหรือเป็นอะไรเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณด้วยเหรอใช่ไหมเออแนวนั้นแหละผู้ช่วยหาเสียงบางคนก็บอกเขาทำเรื่องว่าเป็นศาสดาพักเลยอย่างนี้ศาสดาพักใช่อ่ะอันนี้บรรยากาศส่วนอีกพักหนึ่งคือเป็นเล่นงานผู้กองหรือเป็นเล่นงานสอสงเอเนี่ยมันเพื่ออะไรก็เพื่อโชว์ว่าเขาได้ผ่านหน้าที่บทบาทของการทำฝ่ายค้านไงเพราะเขาจะโชว์ให้เขาโชว์ผลงานอะไรๆยังไม่เคยเป็นรัฐบาลประสบการณ์ยังไม่มีแต่ประสบการณ์ฝ่ายค้านในสภาเรื่องการเปิดโปงเรื่องอะไรเขามีผลงานก็ที่เห็นก็คือเป็นฝ่ายค้านในสภาถูกไหมล่ะคุณไปยุ่งกับพวกก็เลยเขาก็เลยถูกวิจารณ์ว่าไปยุ่งกับพวกสายดาร์กในเสียงนะเขาถูกวิจารณ์ว่าที่ยังสะอาดอยู่เพราะยังไม่เคยเป็นรัฐบาลคือเป็นคนดีในสภาพบังคับเหมือนกันสภาพบังคับยังไม่มีโอกาสได้โกงยังไม่มีโอกาสอะไรอย่างนี้เราก็ยังไม่รู้แล้วก็ไม่ไปว่าเขาโกงไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีโอกาสนั่นจริงนะคนก็บอกว่าให้มันเป็นดูสักทีถูกไหมแต่อย่างนั้นนะมันจะเป็นอะไรให้มันเป็นไปอย่างนี้นะไม่อยากไปเรื่องให้มันเป็นไปซื้อมั้งอย่างเงี้ยอย่างนั้นเลยนะเพราะเป็นพรรคเดียวที่ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลใช่ไหมแต่ก็ลำบากอยู่เพราะว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีหลายท่านที่เขาวิเคราะห์มาว่าในโค้งสุดท้ายยิ่งเห็นก้าวไกลตีตื้นขึ้นมาใช่ไหมขี่คอเพื่อไทยเลยแต่ก็อย่าลืมว่าคนสองกลุ่มนี้ยังไงมันก็ตลาดเดียวกันคือตลาดชนบทกับตลาดในเมืองแต่ก็เป็นตลาดของกลุ่มหัวเสรีทั้งหลายใช่ไหมล่ะที่เขาอ้างว่ามันจริงๆมันจะไปเชื่อหรอกว่าประชาธิปไตยกับอนุรักษ์นิยมเนี่ยจะไปเชื่อหรอกอย่าใช้คำนี้นะมันก็เหมือนกันนั่นแหละมันเหมือนกันนะแดกมากแดกน้อยอุ้ยแต่ละยืมคุณไตลงแป๊บนึงแดกมากแดกน้อยใช่ใช่ถูกหรืออาจจะกินเท่ากันก็ได้ใช่แดกมากแดกน้อยนั่นแหละครับนะทีนี้ก็เดี๋ยวเราดูมีอีกพักหนึ่งไม่พูดไม่ได้นะใช้คำว่าเซฟนะเซฟแปลว่าพยายามทำให้ยังมีอยู่นะเขาอยู่ที่ลานคนเมืองก็คือทางด้านของพักประชาธิปัตย์เมื่อกี้ก็มีแล้วมีภาพไหมมีภาพบรรยากาศไหมมีข่าวเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะเดี๋ยวดิฉันดูให้นิดนึงท
ที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยบรรยากาศคุณจุลินก็นำคณะใช่ไหมไปขึ้นเวทีปราศัยใหญ่นะคะที่ลานคนเมืองดูบรรยากาศหน่อยเป็นลานคนเมืองคึกคักคุณอภิสิทธิ์ไปไหมเขาจะให้ขึ้นเวทีอ่ะเขาไปช่วยอยู่หลายที่นะแต่เขาไม่ขึ้นเวทีหลักใช่ไหมแต่การจะขึ้นได้มันต้องอนุญาตก่อนเจ้าของบ้านน่ะใช่ไหมล่ะเขาบอกลานคนเมืองคึกคักประชาธิปัตย์ปราศัยโค้งสุดท้ายคุณจุลินชู6เหตุผลทำไมต้องเซฟประชาธิปัตย์ของเขานี่คือเซฟนะเซฟคือรักษาไว้ไม่ให้หมดไปไม่ตู้เซฟอ่ะไม่ใช่ฮะเซฟอ่ะเซฟอ่ะเซฟแปลว่าตู้เซฟอ่ะอนุรักษ์รักษาเก็บเอาไว้อย่าให้มันถูกสูญสลายหายไปอย่างนี้มันไม่ใช่เซฟแล้วมันต้องเรสคิวแล้วต้องช่วยชีวิตเลยกู้กอบกู้ชีพเลยกอบกู้ชีพเลยน่าเกลียดอันนี้ใช้คำนึงก็น่าเกลียดเรสคิวเลยสถานการณ์ตอนนี้ต้องเรสคิวไม่ใช่เซฟแล้วเขาก็บอกว่า17นาฬิกาต้องเซฟแต่ว่าเรสคิวตู้เซฟเงี้ยเออฮะเรสคิวตู้เซฟอย่างนั้นเหรอเออตู้เซฟนะเฮ้ยคนก็เยอะนะอ้าวโถโถเขาก็มีแม่ยกเขาอยู่จะเป็นล่ะเก้าอี้ว่างบ้างจะเป็นไรเออเขามีแม่ยกเขาอยู่นะศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะคะจะไปกินไอติมร้านนี้เปล่าเนี่ยพี่เดี๋ยวเขาจะไม่ได้แวะไปกินหรือสิน้องว่าคะควรจะไปส่งจดหมายน้อยว่าวิจารณ์น้อยๆหน่อยเลยทำอย่างกับไม่เคยโดนจะไปกินไอติมเปล่าเออนะเขาก็บอกว่านี่มีผู้สมัครนะบรรดาสสเขตกทมนะคะแกนนำคนสำคัญอ๋อมีคุณอภิสิทธิ์ด้วยฮะใช่ไหมคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะขึ้นเวทีป่ะไม่รู้นะแต่มามาก็ไปดูให้กำลังใจแต่ว่าจะให้คือจะให้ขึ้นไหมเรื่องนึงไหมบ่เดี๋ยวไม่ได้เรื่องปิดท้ายพี่บางทีมันก็มากบรัศมีเรานะควรให้ขึ้นไหมล่ะมันก็ขึ้นได้เพราะงานนี้มันต้องทุ่มเทนะใครมาก็แล้วแต่ต้องได้ทั้งนั้นแหละโกยขึ้นให้หมดมีคุณองค์อาจข้าไปบูมาเน่ามาลอยมาต้องก่อนเหมือนกันคุณสุชาติชวีแล้วต้องเอ๋นะเฮ้ยนี่เขาทำไอ้ตัวเลือดนี่ที่ไหนรอบเวทีเลยรอบเวทีเซฟประชาธิปัตย์นะแล้วก็มีทางด้านของนี่คุณจุลินปราศัยบอกว่าวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายของการปราศัยในการเลือกตั้ง oh. นะวันที่14เนี่ยเป็นวันเลือกตั้งเลือกตั้งเที่ยวนี้ยอมรับความจริงว่าแข่งขันกันดุเดือดรุนแรงครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ทั้งคนนโยบายพรรคและการสร้างกระแสทางการเมืองทำให้คนเข้าใจว่าเสียงของพรรคดีเลิศสามารถแลนสไลด์ได้ที่สำคัญที่ตนเป็นห่วงวันนี้คือฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพ หมดแล้วเพราะฝนหลวงมาชะล้างแต่ที่ห่วงคือ PMอุ้ย PM 500กับ PM 1,500 เอ้ยมีด้วยเหรอโอ้ล่ะคือจำได้ไหมว่าหลายปีก่อนโน้นเนี่ยคุณชวนบอกว่าเราผ่านมาเราเหนือมากเลยเพราะทั้งผ่านม่านสีม่วงม่านสีม่วงคืออะไรอ่ะแบงค์500ไงอ๋อแบงค์500ตอนนั้นแบงค์พันยังไม่มีอ๋อตอนที่ผ่านเราเหนื่อยมากเลยที่ผ่านแบงค์ม่านสีม่วงเขาออกไปทางแนวคุณบรรหารเนี่ยว่าทุ่มหนักเนี่ยตอนนั้นน่ะเออพวกนี้ยังไม่อยู่คุณประยุทธ์พวกนี้ยังไม่อยู่อันนั้นคือโจมตีคุณบรรหารเหรอเออครับว่าเราผ่านม่านสีม่วงมันหนักมากนะแล้วก็ผ่านมาได้อ๋อวันนี้ไม่ใช่แล้วนะจ๊ะ PM 500กับ PM 1,500 นะจ๊ะเออใช่ๆจึงฝากพี่น้องประชาชนอย่าเลือกตามกระแสอย่าเลือกผลประโยชน์ก็มีม่านสีน้ำตาลกับม่านสีม่วงเออก็เดี๋ยวนี้ 1,500 เลยเหรอจ่ายกันหนักพันห้านี่น้อยไปพันห้าเผื่อจะไม่ได้ด้วยมีคนเกทับ 2,000 3,000 นี่ทำไงอ่ะจริงป่ะคนสาธารณยิงกระสุนอย่างเต็มที่แล้วล่ะอ๋อนี่บอกการเลือกตั้งครั้งนี้คือการเลือกอนาคตของเราสำหรับกรุงเทพรอบนี้เรามีความพร้อมประชาธิปัตย์ดีขึ้นเป็นลำดับนะลำดับไหนไม่รู้นะสามทักคุณจะไปว่าอย่างนี้สิเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าอยู่ลำดับไหนมันนี่ก็อ๋อที่ผ่านมาคุณเห็นว่าเขาบวยๆใช่ไหมพูดที่พูดมาบวยเลยเกือบบวยใช่ไหมเกือบอยู่นั่นลำดับมันยังไม่นิ่งที่น้องพูดอ่ะไปถึงลำดับมันยังไม่นิ่งล่างๆใช่ไหมเดี๋ยวมีจดหมายประดาอีกคือวันนี้วันสุดท้ายแล้วว่าให้เต็มที่แล้วไม่เป็นไรหรอกนะยังไงก็อย่ามีโอกาสจะเลือกตั้งอีกครั้งถ้าเป็นโมฆะบอกว่าถ้าเกิดหัวใจสำคัญที่สุดก็คือที่ตั้งใจจะมาบอกคือสัญญาณที่พรรคแถลงไปเมื่อวันที่11เรียกร้องให้คนไทยช่วยกันเซฟประชาธิปัตย์เห็นไหมรักษาประชาธิปัตย์ให้เป็นเสาหลักประชาธิปไตยไม่โกงเขาว่างั้นแหมแต่มันแต่ถามว่านี่นายหนุ่มที่ว่าคือเรานี่ออกรายการมาแล้วไม่ได้เชียร์พรรคไหนเลยนะไม่เชียร์ค่ะทุกพรรคค่ะใช่ไหมเราวิจารณ์ทุกพรรคเราไม่ได้เชียร์พรรคไหนเลยนะถูกแล้วเราไม่มีท่อนคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้ขึ้นใช่ไหมได้ขึ้นป่ะถ้าขึ้นก็น่าตัดให้ฟังหน่อยมีเปล่ามีบรรยากาศไม่อยู่ในฉากนี่เลยซ้ำไปเห็นไหมโอ้ตายมีไหมต้องก็ไปให้ขึ้นเวทีเหรอคะเนี่ยเห็นไหมอยู่ในฉากไม่อยู่ในฉากเลยไม่อยู่ในฉากกระทัดเลยแล้วมีทางด้านของใครนะที่เป็นเลขาธิการพรรคอ่ะที่เขาบอกว่าถ้าได้ไม่ถึงเท่าไหร่ก็จะลาออกอ่ะโห
ุณหรือว่าลาออกไปก่อนแล้วไกลโฟเซตไกลโฟเซตเออลาออกไปก่อนหรือยังคุณพาราควัตไกลโฟเซตอ่ะอย่าเพิ่งนะรอให้นับคะแนนก่อนนะคือยังไงก็ผมว่าเขานี่แล้วยังไงก็อย่างว่าอ่ะห้าสองเสียงใช่ไหมแต่จริงๆเป็นพรรคที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพอยู่แล้วหลายครั้งก็มันก็คนหนีไปเยอะนะอภิปรายในสภาก็ดีด็อกเตอร์อะไรอะไรด็อกเตอร์อะไรที่กัญชาใช่ไหมแต่ถ้าสมมติครั้งนี้ไม่ประสบความสำเร็จก็ต้องไปทบทวนในการที่จะปฏิรูปพรรคต่อไปเขาเปลี่ยนหัวหน้าพรรคเลยล่ะไม่เขายังไม่ได้บอกเลยนะเขายังไม่ได้พูดเลยนะมันต้องเปลี่ยนหัวหน้าพรรคเพราะว่าถ้าพันคุณพ่ายแพ้การเลือกตั้งแล้วคุณมันอยากก็ทำเป็นตัวอย่างให้แล้วว่านำทัพแพ้การเลือกตั้งคุณก็ให้คุณอภิสิทธิ์มาเป็นไงแล้วคราวหน้าจะให้ใครมันไม่เหลือแล้วนะในพรรคต่อไปก็คนที่มีฝีมืออย่างพอมีเอาคนเก่ามาอย่างนี้เหรอมันก็แล้วแต่ว่าในหัวไงในหัวชวนยังอยู่อู้ตายละในหัวชวนยังอยู่80หรือยัง83อู้ตายดูมหาเทวะเป็นตัวอย่างเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นคนเดียวที่ทำเรื่องไว้เลยนะทำให้ผู้เฒ่าผู้ชราทั้งหลายไม่ได้พักผ่อนโรเบิร์ตมูกาเบ้ก็82เหมือนกันมูกาเบ้นะมหาเททำได้ใครก็ทำได้ใช่โรเบิร์ตมูกาเบ้ก็เหมือนกันเอาเข้าไปนะคือก็ก่อนหน้ามีคนบอกถึงผมจะทำไมไหวผมจะคลานไปหาเก้าอี้นายกก็คลานไปหาเก้าอี้ก็ได้ทำไงได้ถ่ายเก้าอี้แถดๆไปเลยนะใช่ถ่ายรถเข็นอะแถดๆไปถึงเก้าอี้นายกคลานไปนะไม่รถเข็นคลานไปยิ่งกว่ารถเข็นอีกยิ่งกว่ารถเข็นอีกนะนะอ่ะให้ดูบรรยากาศแต่ละเวทีใหญ่นะเขาโอ้โหทำก็ถือว่าเราครบทุกพักที่เป็นไฮไลท์แต่ว่ามีอีก60พักเนี่ยเรายังไม่ได้พูดถึงเลยนะฮะ60พักอ่ะมันจะถึงเที่ยงคืนนะพี่คือคนเขาแข่งกันนะคราวนี้67พักมีภาพบรรยากาศภูมิใจไทยไหมให้ไปดูภูมิใจไทยเดี๋ยวก็ได้นะคะภูมิใจไทยที่โชว์ดีซีใช่ไหมที่เขาจัดเอาไว้เป็นอีกพักหนึ่งโชว์ดีซีมันพื้นที่มันไม่เยอะที่คนกำลังสงสัยว่าคุณชูวิทย์จะกล้าบุกไปเวทีใหญ่เขาไหมเพราะเขาก็มีบุกไปบางเวทีที่เป็นเวทีย่อยคือไปทางหนียากเลยนะคุณจะขึ้นทางด่วนก็ลำบากด้วยตรงนั้นนะจริงป่ะเพราะคุณต้องผ่านสี่แยกนั้นด้วยไงคุณมีทางเดินหนีเข้า RCA แล้วทะลุมาเพื่อไปตัดใหม่แต่คงไม่กล้าหรอกพี่แต่วันนี้รถติดเพราะว่าเวทีใหญ่หลายที่ไม่ติดมั้งตอนนี้รถไม่ติดที่คุณจอดอยู่ที่สถานีต่างเขาจะวิ่งไปทุกเวทีเลยเหรอคุณชูวิทย์อ่ะมอเตอร์ไซค์ไงอ๋อมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ไงเอาละอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าถ้ามีเก็บตกจะให้เก็บตกกันหน่อยนะว่ามีเวทีไหนยังไม่ได้พูดถึงรวมไปถึงความไม่ชอบมาพากลที่วันนี้เป็นเรื่องเป็นราวกรณีที่ไปรษณีย์ไทยมีการเผยแพร่ใช่ไหมมีรายละเอียดเผยแพร่ออกมาว่าไปรษณีย์ไทยเนี่ยเขาบอกมันมีเลือกบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าประมาณ 300,000 ที่อ่านจ่าหน้าซองไม่ออกว่าเขียนจ่าไว้ยังไงจะเป็นปัญหาหรือเปล่าซึ่งทางด้านของกกต.ก็ออกมาอธิบายเรื่องนี้รวมไปถึงข้อตำหนิติติงของคุณประยุทธ์เพชรคุณที่คนก็ไปแชร์กันเยอะมากว่ามันจะเป็นช่องทางให้บัตรผีสวมได้หรือเปล่าแล้วคำถามคือมันจะแก้ไขทันหรืออีก2วันใช่ไหมคะมันบัตรก็พิมพ์หมดแล้วมันเป็นปรากฏการณ์ที่พลิกกึกกือที่เกิดขึ้นหลายๆเรื่องนะค่ะแล้วก็มีข้ออธิบายตลอดนะคนตะคุ่มเข้าไปในห้องเก็บแล้วก็หยิบมาไม่มีล็อกลึกอะไรเลยนะสบายๆเลยเอาเทปกาวปิดเทปกาวปิดไม่ใช่งั้นนะสบายเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ